สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อินลุนนะครับนี่คือ Soundbuster Play 4ครับ Soundcard ราคาสุดคุ้มจาก Creative ที่ใช้งานได้ทั้งคอนโซลอย่าง Nintendo Switch PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox PC และเครื่องระบบ Mac นะครับใช้ได้หลากหลายเลยมีระบบตัดเสียงรบกวนนะครับมีระบบ Equalizer ต่างๆราคาถือว่าดีมากสเปคถือว่าอัดแน่นมากเดี๋ยวเรามาดูความเจ๋งของเขาไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยตัวกล่องของเขานะครับก็จะมาในขนาดเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้เลยนะครับ 1,000 บาททอน10บาทนะครับข้างหน้าของตัวซาวการ์ดจะสังเกตเห็นการเชื่อมต่อเป็นแบบ Type C นะครับซึ่งในกล่องเนี่ยจะมีหัวแปลงนะครับซึ่งเป็นหัวแปลง Type A ให้ด้วยสามารถต่อได้หลากหลายเลยนะครับสมาร์ทโฟนก็ต่อได้นะอันนี้ลืมแจ้งไปนะครับในฝั่งนี้จะเป็นบริษัทนำเข้านะครับก็คือ Eternal Asia นี่คือ Creative อย่างแน่นอนนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีตัวคำสโลแกนเขียนว่า Communication Smart นะครับซึ่งเหมาะกับช่วงเวลานี้มากเลยเพราะนอกเหนือจากคนทั่วไปที่จะไปใช้เล่นเกมแล้วเนี่ยยังเหมาะสำหรับเอามาเรียนหนังสือ From Home สำหรับคุณครูนะครับหรือว่าคนทำงานออฟฟิศเนาะที่ Work From Home กันนะครับด้านล่างก็จะมีในเรื่องของสเปคต่างๆระบุเอาไว้ในหลากหลายภาษาเลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะครับซึ่งเจ้านี่จะรองรับการขับเสียงไฮเรส24บิต192กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะจ๊ะนี่ข้างหลังก็จะมีคำอธิบายไว้เล็กน้อยนะครับส่วนข้างบนของกล่องก็จะมี QR โค้ดให้สแกนข้อมูลกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องจากญี่ปุ่นนะคิดถึงไปเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะที่พวกอุปกรณ์ไอทีจะแขวนๆไว้นะครับอยากไปเที่ยวจังอ่ะเดี๋ยวเราแกะกล่องดูด้านในกันนะครับเริ่มจากทางไหนดีเริ่มจากด้านล่างดีกว่านี่ครับชึบกล่องแกะน่าจะไม่ยากนะฮะนี่ฮะแกะมาก็จะเจออันนี้นะครับซิลิก้าเจลกันชื้นนะครับเจลกันชื้นเนาะแล้วก็จะเจอกับคู่มือนะครับพร้อมกับตัวซาวการ์ดอยู่ข้างในนี้เล็กจิ๋วมากหูขนาดแค่นี้เองนะครับเรามาดูคู่มือก่อนแล้วกันนะครับนี่คือคู่มือการใช้งานของเขามีระบุข้อมูลต่างๆเอาไว้อย่างครบถ้วนในการปรับใช้งานนะครับแล้วก็ในการเชื่อมต่อในการปรับแต่งต่างๆนะครับนี่ก็จะมีปุ่มโชว์อยู่ด้วยกัน2ปุ่มหัวเชื่อมต่อหัวแปลงการรองรับต่างๆนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะครบถ้วนใครซื้อไปมาอ่านข้อมูลตรงนี้ก่อนได้นะครับเพราะข้อมูลเขาละเอียดมากในรีวิวอาจจะบอกได้ไม่ 100% นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของฟีเจอร์นะครับที่จะเป็นตัวสมาร์ทคอมคิดนะครับตัวนี้จะสามารถปรับแต่งได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Creative App นะครับเป็นซอฟต์แวร์ตัวใหม่ของ Creative สำหรับเจ้า Play 4นะครับตัวนี้โดยเฉพาะเลยอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นคู่มือการรับประกันครับตัวอุปกรณ์นะฮะมีแค่นี้เล็กมากนี่คือโฉมหน้าของตัวซาวการ์ดนะครับขนาดถือว่าเล็กจิ๋วจริงๆแบบนี้เลยแค่นี้แหละซาวการ์ดน้ำหนักของเขา 8.3 กรัมน้ำหนักเบามากนะครับคล้ายๆกับตัวติ่งหางหนูของ iPhone เลยนะครับแต่จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะฮะหัวเชื่อมต่อนะครับจะเป็นหัวเชื่อมต่อแบบ C หรือ USB Type C นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสายสัญญาณสั้นๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มกดอยู่ด้วยกัน2ปุ่มนะครับปุ่มด้านบนจะเป็นปุ่มสำหรับมิ้วไมค์นะครับมิ้วไมค์อะไรต่างๆตรงนี้ด้านล่างนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับปรับ EQ ปรับได้3แบบนะครับก็คือแบบโหมดธรรมดานะครับโหมดเบสบูสต์สำหรับคนฟังเพลงหรือว่าดูหนังที่เน้นเบสหนักๆนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดดินามิกนะครับเวลากดจะมีแสงไฟเดี๋ยวบิ๊กจะลองให้ดูเนาะรวมไปถึงนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีบริการหลังการขายจำนวน1ปีนะครับดีไซน์ของเขาก็ลักษณะนี้เลยนะเป็นพลาสติกแข็งนะครับข้างหลังก็จะมีเขียนว่า Sound Blaster หัวต่อเนี่ยเชื่อมต่อได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆเลยครับกับตอนนี้ก็คือหัวไซส์ C นี่ค่อนข้าง universal มากๆหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะลงลึกในการปรับตัวซอฟต์แวร์นะครับเขาก็มีตัวนี้มาให้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นหัวแปลงนะครับเวลาใช้งานกับคอมพิวเตอร์เนาะก็เสียบตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยซึ่งในการปรับแต่งแบบเชิงลึกเช่นตัดเสียงรบกวนปรับ equalizer ลึกๆเนี่ยมันจะเป็นต้องเสียบกับ PC นะเพราะว่าอุปกรณ์อื่นจะไม่รองรับตัวซอฟต์แวร์ของ Creative นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเสียบดูกันนะฮะว่าตอนใช้งานเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างไรนี่ครับในการใช้งานนะครับตอนนี้ผมจัดเตรียมโน้ตบุ๊กมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวซาวการ์ดนะครับจะรองรับอย่างที่แจ้งก็คือได้2แบบนะครับหัว C กับหัวธรรมดาถ้าโน้ตบุ๊กหรือ PC ของคุณมีหัว C อยู่ Type C อยู่นะครับเสียบเข้าไปได้เลย
ไฟเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้เป็นไฟแสดงสถานะนะครับถ้ากดตรงนี้นี่ครับจะเป็นการมิวไมค์นะครับไฟก็จะมีอินดิเคเตอร์สีแดงขึ้นมาตรงนี้แบบนี้นะอันนี้คือมิวไมค์นะครับแต่เวลาที่เราจะพูดปกติก็กดแบบนี้ได้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างสะดวกส่วนอีกปุ่มนึงกลมๆนะครับตรงนี้ที่บิ๊กกดอยู่นะฮะจะเป็นปุ่มสำหรับการปรับอีควอไลเซอร์นะครับอันนี้คือแบบเดิมๆนะพอกดดึงทีนะครับจะเป็นสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้ก็จะเป็นการใช้งานเบสบูสต์นะครับกดอีกหนึ่งทีสีขาวขึ้นมาจะเป็นแบบไดนามิกบูสต์นะครับถัดมานะครับกรณีที่เครื่องของคุณไม่มีการเชื่อมต่อแบบ C นะใช้หัวแปลงแบบนี้ปั๊บเสียบเข้าไปชึบนี่ฮะมาเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ของคุณเนี่ยจะรองรับพอร์ตไหนอย่างไรนะครับเช่นการกับกรณีที่เราเอาหูฟังนะครับมาต่อจะเป็นหูฟังแบบอินเอียร์หูฟังแบบโอเวอร์เอียร์อะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ใช้แจ็คนะครับเชื่อมต่อได้เลยนะตรงนี้ชึบแค่นี้เองง่ายๆนะครับเชื่อมต่อเสร็จก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Creative App ปรับแต่งได้เลยนะครับถ้าอยากจะจูนเสียงอะไรต่างๆอ่ะนี่คือในส่วนของโฉมหน้าค่าตาของเจ้า Creative Sound Blaster นะครับซึ่งเป็นตัว Play 4ตัวล่าสุดหน้าตาเป็นแบบนี้เล็กๆแบบนี้น้ำหนักเบาๆ 8.3 กรัมอย่างที่แจ้งไปราคา990ประกัน1ปีนะครับในส่วนของฟีเจอร์อื่นๆเองนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยขับเสียงอะไรยังไงได้บ้างอย่างที่แจ้งก็คือขับเสียง High Res ได้24บิตนะครับ192กิโลเฮิรตซ์และบันทึกเสียงนะครับเป็นระบบไฮเรส24บิต48กิโลเฮิรตซ์นะครับนอกเหนือจากนี้ในส่วนของหูฟังที่จะรองรับเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้หูฟังอยู่ในช่วง16ถึง150โอห์มนะครับแรงขับสูงสุดเขาจะได้ที่150โอห์มเท่านั้นนะครับอ่ะนี่คือในส่วนของสเปคฟีเจอร์หน้าตาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วลองทดสอบกันต่อได้เลยตอนนี้เราก็อยู่กันในซอฟต์แวร์ Creative App นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้บอกได้เลยว่าพัฒนามาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับหัวข้อหลัก4หัวข้อด้วยการประกอบไปด้วย device นะครับ playback ครับ record นะครับแล้วก็ setting รวมไปถึงจะมีการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับในส่วนของตัว speaker นะฮะ headphone แล้วก็ตัว microphone นะครับหลักๆนะครับหัวข้อแรกจะเป็นหัวข้อ device นะครับซึ่งหัวข้อ device เนี่ยจะเป็นหัวข้อ control หลักเลยพอเข้ามาก็จะเจอกับตัว Sound Mode นะครับซึ่งจะเป็น Sound Effect ที่ทาง Creative เขาเซตมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมโหมด Music Movie หรือเลือกตามเกมได้เลยนะครับ Apex Legends Counter Strike PUBG นะครับรวมถึงเกมอื่นๆเนี่ยมีเกมดังๆเพียบอยู่ด้านในนี้นะครับเราสามารถเลือกโหมดได้เลยนะฮะว่าเราอยากจะให้เขาใช้งานในโหมดแบบไหนนะครับแนวเสียงเป็นแบบไหนอย่างไรถัดมาครับก็จะเป็นหัวข้อ Acoustic Engine Acoustic Engine นี่เหมือนเป็นการจูนเสียงในภาคของซอฟต์แวร์นะครับให้มีในเรื่องของโหมดแบบ Surround นะครับโหมด Clear โหมด Bass Smart Volume แล้วรวมถึงโหมด Dialogue ที่เป็นในเรื่องของเสียงร้องหรือเสียงที่เป็นในลักษณะของเสียงพูดนะครับพวกพอดคาสต์อะไรต่างๆแบบนี้นะครับในส่วนของ Smart Volume นี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะเราสามารถปรับโหมดเป็นไนท์หรือลาวได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกดีนะครับถัดมาก็คือหัวข้อสมาร์ทคอมคิดนะครับตัวนี้จะไว้ใช้ในส่วนของการพูดคุยคอนเฟอเรนซ์ต่างๆได้อย่างสะดวกนะครับหลักๆก็จะเป็นการปรับ voice detect นะครับ voice detect นี่ก็คือยกตัวอย่างเช่นเวลาเราหยุดพูดนะครับเป็นเวลาสัก2นาทีเนี่ยตัวไมโครโฟนก็จะปิดตัดเองนะครับรวมไปถึงก็มีการปรับ noise clean out นะครับเสียงที่พูดออกไปก็จะลดในเรื่องของเสียงรบกวนนะครับแล้ว noise clean in ก็คือจะลดเสียงรบกวนจากผู้พูดมาหาตัวเรานะครับคู่สนทนานั่นเองตรงนี้เราสามารถที่จะปรับ adjust อะไรต่างๆได้ค่อนข้างสะดวกเหมาะอย่างยิ่งเอาไว้ใช้ conference call อะไรต่างๆหรือแม้แต่สตรีมก็ดีนะครับตรงนี้ซึ่งเราสามารถปรับได้นะไอหัวข้อ voice detect เนี่ยส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยเหมาะกับ adbig เท่าไหร่นะครับเพราะปกติเปิดไมค์ไว้ตลอดน่าจะสมูทกว่าเสียงมันจะโฟลว์กว่านะเนาะเพราะว่ามันจะได้ยินเสียงแอมเบียนต์ไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับเวลาสตรีมนะครับถัดมาก็จะเป็น crystal voice นะครับ crystal voice ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของเสียงพูดออกไปนะครับเสียงไมค์นั่นเองนะเราสามารถปรับ acoustic echo ได้นะครับ smart volume ได้รวมถึงอันนี้ปรับแต่งเสียงนะครับในส่วนของเสียงเราให้เป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงเด็กเสียงคนแก่เสียงสัตว์ประหลาดอะไรแบบนี้ได้เผื่อเอาไว้ใช้เป็นลูกเล่นในการสตรีมนะครับถัดมาก็จะเป็นหัวข้อ mixer นะครับ mixer ตัวนี้ก็คล้ายๆกับการปรับแต่งบริเวณมุมซ้ายล่างนั่นเองนะครับ
playback ครับก็จะเป็นหัวข้อสำหรับการเล่นเสียงนะครับผ่านหูฟังนั่นเองว่าจะให้ในเรื่องของคุณภาพเสียงเท่าไหร่อย่างไรนะครับ24บิต96กิโลเฮิรตซ์เลยไหมนะครับสามารถเลือกด้านล่างตรงนี้ได้ด้วยนะครับในหัวข้อ Headphone Selection นะครับก็จะเป็นเลือกตัวหูฟังที่เราใช้อยู่เนาะเขาก็จะจูนเสียงให้เข้ากับหูฟังที่เราใช้นะครับแต่มันก็จะมีจำกัดนะยกตัวอย่างเช่น AKG Apple Creative Corsair นะครับยกรุ่นใหญ่ๆมานะครับซึ่งเราก็สามารถลองฟังลองเทียบเทสทรงเทสเสียงซ้ายขวาอะไรต่างๆได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของคุณภาพของการเรคคอร์ดนะครับว่าจะเอาคุณภาพในการเรคคอร์ดสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็หัวข้อเซตติ้งสำหรับเรื่องของการอัปเดตต่างๆนะครับนี่คือทั้งหมดของตัวซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวเราจะมีในเรื่องของตัวอย่างการตัดเสียงรบกวนให้ดูกันด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสรุปกันต่อได้เลยครับ Now let's see what the weather is like today In the north of the country it's very windy and coldThere is a chance of some rain too, so don't leave home without your umbrella. Now, let's see what the weather is like today. In the north of the country, it's very windy and cold. There is a chance of some rain too, so don't leave home without your umbrella. Now, let's see what the weather is like today. In the north of the country, it's very windy and cold. There is a chance of some rain too, so don't leave home without your umbrella. Now, let's see what the weather is like today. In the north of the country, it's very windy and cold.There is a chance of some rain too, so don't leave home without your umbrella. เมื่อกี้เราได้เห็นหน้าตาของซอฟต์แวร์กันแล้วใช่ไหมล่ะครับส่วนตัวเอง Adbic นะครับได้ไปลองใช้กับหูฟังอย่าง JBL แล้วก็ Corsair มาแล้วถือว่า990บาทจากตัว Soundbuster Play 4ตัวนี้โอเคเลยนะคุ้มค่าอยู่นะครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนหูฟังของตัวเองเนี่ยให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเจ้าซาวการ์ดตัวนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์ได้เลยล่ะแต่สำหรับคนที่มีงบเยอะกว่านี้หรือว่าใช้หูฟังตัวเทพๆหน่อยยกตัวอย่างเช่น MMX 300นะครับหรือว่าอย่างพวกหูฟังเบเยอร์ไดนามิกตัวหลักหมื่นมันก็จะมีอย่างพวกตัว G6 นะครับหรือแม้แต่ E5 ซึ่งก็จะมีคุณภาพที่สูงกว่านี้แต่ด้วยราคานะครับแลกกับฟีเจอร์แลกกับซอฟต์แวร์ที่ใส่เข้ามาในเจ้า Soundbuster Play 4ตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างคุ้มค่าแล้วที่สำคัญนะครับเจ้าซาวการ์ดตัวนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในช่วงเวลานี้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาไปเรียนหนังสือ Work From Home หรือแม้แต่จะเอาไปเล่นเกมกับช่วงราคาที่ไม่แพงมากตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยอย่างไรก็ดีถ้าเพื่อนๆคนไหนจะซื้อถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ไปลองกับตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับว่าแนวเสียงของเจ้าซาวการ์ดตัวนี้นะครับเจ้าแดกตัวนี้จะเหมาะสมกับตัวเราหรือเปล่าลองเองจะดีที่สุดแต่สำหรับแอดบิ๊กส่วนตัวถ้ามีงบประมาณ 1,000 บาทหาซาวการ์ดสักตัวตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์กับแอดบิ๊กได้นะครับใช้เล่นเกมนะครับเปิดโหมด Dynamic EQ อันนี้ถือว่าดีเลยนะครับเสียงจากหูฟังปกติก็จะมีเรื่องของความกว้างนะครับเวทีเสียงที่กว้างขึ้นทำให้เล่นเกมยิงอะไรแบบนี้แม่นยำมากขึ้นระบุทิศระบุทางได้มากขึ้นแต่ทั้งนี้นอกจากซาวการ์ดก็ขึ้นอยู่กับหูฟังที่เพื่อนๆใช้ด้วยว่าจะดีและจะเหมาะสมกับตัวซาวการ์ดตัวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Soundbuster Play 4สุดคุ้มตัวนี้มาพร้อมฟีเจอร์อัดแน่นในราคาเอื้อมถึงไม่เจ็บหนักมากฝากไว้ด้วยครับและขอบคุณทาง Creative ประเทศไทยด้วยสวัสดีครับ